สวัสดีครับวันนี้เราได้ลำโพงโบสกันมาครับเป็นนี่ครับ Soundlink Mini ตัวนี้ก็ได้มาก็มันมีอาการอย่างเงี้ยมันชาร์จแล้วก็กระพริบกระพริบอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดไม่ติดนะครับผมก็แกะดูแล้วแหละตอนนี้ก็น่าจะเป็นงานแท้นะหัวชาร์จมันจะเป็นอย่างนี้ครับหัวชาร์จเป็นของโบสเลยเป็นโบสอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไฟเลี้ยงก็5โวลต์นะไม่ใช่ดิไฟเลี้ยงสูงอยู่นะครับ12โวลต์เลยครับนี่หัวชาร์จมัน12โวลต์นะครับ12โวลต์ 0.83 แอมป์เดี๋ยวเราลองวัดไฟกันดูว่ามันได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เอามาเสียบแล้วมันก็กระพริบกระพริบอย่างนั้นแหละเดี๋ยวผมขอวัดไฟดูก่อนว่าหัวชาร์จมันได้12โวลต์จริงหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่รู้เลยนะครับว่าอะไรมันจะเสียตัวนี้ได้มาฟรีๆเลยครับขอให้มาเขาจะทิ้งแล้วครับนี่อ๋อไฟออกตรงนี้12โวลต์ตัวนี้12โวลต์อยู่แล้วพอผมเอามาเสียบชาร์จมันมีที่ชาร์จอยู่ข้างๆก็มันเหมือนว่ามันจะติดบลูทูธอยู่แป๊บหนึ่งอ่ะนี่ครับลองกดรีเซ็ตแล้วก็ไม่ได้นะมันบอกให้รีเซ็ตโดยวิธีการรีเซ็ตให้กดวอลลุ่มลบค้างไว้แล้วก็ AUX เนี่ยกดทิ้งไว้ประมาณ15วินาทีครับเนี่ยกดค้างไว้อย่างงี้ครับแล้วเดี๋ยวมันจะรีเซ็ตแต่อันนี้มันนิ่งเลยครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ก็เสียไว้ปกตินะเดี๋ยวลองทิ้งไว้สัก15วิว่ามันจะเป็นยังไงนี่น่าจะได้แล้วมั้งเนี่ยกดค้างไว้ก็ไม่มีอะไรเลยวอลลุ่มลบกับตัว AUX ค้างไว้พอปล่อยปุ๊บก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับกดเปิดนี่มันมีบลูทูธกระพริบอยู่แป๊บหนึ่งเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยแต่มันไม่มีเสียงไม่มีอะไรนะนี่ครับอาการมันนี่เฮ้ยมีบลูทูธสีน้ำเงินขึ้นแล้วมันทำการเชื่อมต่ออยู่นะแต่จริงๆผมเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เครื่องนี้ไว้อยู่แต่ว่ามันน่าจะถูกรีเซ็ตแล้วเดี๋ยวลองเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาเชื่อมต่อแล้วกันโอเคครับเท่าที่ผมลองเชื่อมต่อมันเชื่อมต่อติดแล้วมันก็จะดับไปนะครับแล้วมันก็จะมีไฟกระพริบขึ้นมาเนี่ยครับตอนเนี้ยมันเป็นไฟสัญลักษณ์แบตเตอรี่ขึ้นมาเลยกระพริบผมก็เลยคิดว่าแบตเตอรี่มันเสียครับตอนนี้ผมก็แกะไว้แล้วครับเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยตอนนี้ผมแกะออกเรียบร้อยแล้วนี่ผมก็แกะข้างล่างมันจะเป็นแบตเตอรี่ซ่อนไว้อยู่ตรงนี้นี่มันเหมือนเป็นพวกโน้ตบุ๊กเลยครับแกะออกมาแล้วก็มีสกรูที่เป็นหัวดาวอยู่เป็นหัวดาวอย่างเงี้ยอยู่4ตัวครับผมถอดมันออกแล้วสกรูแบบนี้นะมีอยู่4ตัวก็ถอดออกมาครับนี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นคล้ายๆของโน้ตบุ๊กอ่ะเนี่ยที่มันเป็นขั้วแบบโน้ตบุ๊กเลยครับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้มันก็จะมีเขียนบอกอยู่นะอยู่ที่ 7.4 โวลต์ครับ2230มิลลิแอมป์แล้วผมก็ลองไปเซิร์ชหาใน Lazada แล้วมีขายอยู่ครับ Lazada มีขายคิดว่าก็เลยคิดว่าแบตน่าจะเสื่อมครับไว้เซิร์ชใน Lazada น่าจะเป็นแบตปลอมนะที่มันขายอยู่แบตแท้ผมไม่รู้เท่าไหร่อ่ะแต่เห็นคนเขาสั่งซื้อกันพอสมควรก้อนอยู่ประมาณ700อ่ะผมกดใส่ตะกร้าไว้อยู่เดี๋ยวดูนี่ครับก้อนอยู่ประมาณ500กว่าบาทนี่มันลดราคาอยู่เนี่ยเห็นไหม579บาทเองแถมไขควงด้วยรหัสโมเดลมันก็จะมีให้เลือกอยู่นี่นี่ครับน่าจะใช่ครับน่าจะใช่ของมันนะนี่ขายอยู่500กว่าบาทเดี๋ยวว่าจะซื้อแล้วก็สั่งมาเปลี่ยนครับเพราะว่าผมลองวัดไฟตรงนี้แล้วคือตรงขั้วเนี่ยมันก็มีบอกอยู่นะเห็นไหมมันจะมีบอกขั้วบวกขั้วลบอยู่เนี่ยขั้วบวกขั้วลบแล้วเมื่อกี้ผมลองวัดดูแล้วมันไม่มีไฟครับผมลองเอามิเตอร์เนี่ยจิ้มดูแล้วจิ้มวัดขาไปแล้วเนี่ยผมลองจิ้มวัดขาแต่จริงมันไม่ถึงนะผมก็ปอกสายไฟแล้วก็ลองเอาสายไฟแหย่แล้วก็วัดดูตรงเนี้ยมันไม่มีไฟออกมาเลยครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแบตเตอรี่ตัวนี้แหละครับเสียแต่ว่าจะแกะดูก็ยังหาวิธีแกะไม่ได้เลยครับเพราะมันซีลปิดไว้ดีมากเลยเนี่ยซีลปิดไว้คงจะต้องใช้คัตเตอร์กรีดตัดมันออกมาดูครับแล้วก็น่าจะต้องเช็คแบตที่มันอยู่ข้างในน่าจะมีเป็นแบตเตอรี่น่าจะเป็นแบตแบบนี้ครับเนี่ยเป็นแบตประมาณนี้ครับไอ้รหัส18650เนี่ยคาดว่ามันน่าจะมีอยู่ด้วยกัน2ก้อน
เนี่ย1ก้อนแล้วก็2ก้อนซ้อนกันอยู่เนี่ยชัวร์เลยมันซ้อนกันอยู่ครับตรงเนี้ยจริงๆผมว่าผ่าตรงเนี้ยออกแล้วก็เปลี่ยนแบตก็น่าจะได้ครับคิดว่าแบตมันคงเสื่อมแล้วครับว่าไงหรือว่าผมจะผ่ามันดูแล้วก็เปลี่ยนแบตมันอย่างนี้ดีคือไงมันก็เสียอยู่แล้วนะผมก็ซื้อใหม่อยู่แล้วเดี๋ยวลองผ่าดูดีกว่าว่ามันมีอะไรข้างในบ้างส่วนตัวลำโพงมันครับจะให้ดูลำโพงมันนี่ลำโพงผมคงจะไม่ลื้อแกะวินิจฉัยทั้งหมดหรอกนะเพราะว่ามันแกะแล้วเดี๋ยวพวกซิลกาวต่างๆมันจะมีปัญหาครับผมก็เลยคิดว่าผมคงจะไม่แกะดูครับเนี่ยถ้าผมแกะมันนะมันจะมีปัญหาเยอะครับเพราะว่าพวกนี้มันทำเป็นระบบสูญญากาศอย่างดีเลยคุณดูตรงนี้พลาสติกมันแข็งมากเลยนะพลาสติกอันนี้แข็งมากเลยครับนี่แล้วก็พลาสติกฝั่งนี้ก็แข็งนะครับพลาสติกมี2ฝั่งนะส่วนลำโพงมันจะเป็นดอกที่อยู่ตรงแอบอยู่ฝั่งนี้2ฝั่งเนี่ยมันจะมีสายแพรแอบบังอยู่ใช่ไหมนะครับจะมีตัวลำโพงซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยลำโพงมันจะซ่อนอยู่ข้างในครับ2ดอกนะมีตรงนี้ดอกหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้อีกดอกหนึ่งเห็นไหมถ้าดูอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นดอกลำโพงไม่ได้ใหญ่มากครับดอกเล็กๆประมาณ 1.5 นิ้วครับ 1.5 1.75 นิ้วเองเนี่ยมี2ดอกตรงนี้แล้วก็หนักมากเลยครับตัวนี้หนักใช้ได้เลยผมลองวัดไฟดูแล้วนะไฟมันมาอยู่นะนี่ถ้าเราเสียบนี่ผมลองเสียบอย่างนี้ดูแล้วก็ลองวัดไฟดูตรงหัวที่มันมาชาร์จนะครับไฟมันมาอยู่5โวลต์ครับลองวัดไฟดูตรงนี้ก็โค้ดบวกกับโค้ดลบมันมีไฟอยู่นี่อันนี้จะเป็นลบแล้วก็ตรงนี้เป็นบวกนี่ครับก็มันมีไฟอยู่นะมันมีไฟเลี้ยงออกมาอยู่มิเตอร์อาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นี่เดี๋ยววัดให้ดูเห็นไหมเนี่ยมันออกมา 5.2 โวลต์ครับตรงนี้มีไฟเลี้ยงตรงนี้5โวลต์อยู่แต่ว่าไฟจริงมันจะต้องเป็น7.4 โวลต์ที่จะเอามาชาร์จอ่ะผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันทำไมมันไม่มา12หรือมันมาเท่าไหร่มันอาจจะมีวงจรดีเทคมานะครับดีเทคไฟว่ามีไฟมาแล้วเขาคงสเต็ปอัพอะไรของมันเนี่ยดูดิมันจะมีชุดสเต็ปอัพของมันเนี่ย L ตัวเบลเริ่มเลยครับ L ตัวเป้งๆเลยเห็นไหมมี L ตัวใหญ่มากเลยครับชุดคอนโทรลไฟมันแล้วก็มันจะมี IC พวกที่เป็นชิปตัวแบบเนี่ยชิปที่เป็นชิปIC คล้ายๆแรมเมมโมรีเลยเนี่ยตัวใหญ่ๆเป้งๆอย่างนี้นะครับเบอร์มันก็นี่ครับเบอร์มันเนี่ยมันมีเบอร์อยู่นะเห็นไหมผมคงไม่แกะให้ดูนะผมแค่ส่องแค่นี้พอเนี่ยมันมีเบอร์อยู่ 425BV ไม่รู้เบอร์อะไรกับมันแล้วก็มี IC ฝั่งนี้อีก2ตัวอันนี้ฝั่งนี้น่าจะเป็นอาจจะเป็น IC Audio ก็ได้ครับเนี่ยตัวเนี้ยอ๋อตัวหนึ่งผมว่าไอ้ตัวที่มันเขียนว่า CS ตัวข้างขวานะตัวข้างขวาน่าจะเป็นเหมือนพวก DSP มันแน่เลยนะ CS4350 น่ะส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น S3 ไม่ใช่ดิ5381ไม่ชัวร์เหมือนกันครับไอ้4พวกนี้ไม่รู้จักกันเลยเนาะเนี่ยก็มันทำออกแบบได้ดีมากครับตรงนี้มันทำเป็นห้องโล่งๆเลยเพื่อว่าจะไว้วางแบตเตอรี่แล้วก็ตู้ก็จะไปประมาณนี้แหละแล้วก็มีช่องที่ว่าน่าจะไว้อัปเกรดเฟิร์มแวร์มันไม่รู้ว่าทำอะไรเหมือนกันโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมกระพริบอีกอะกระพริบแบตเตอรี่เนี่ยก็คือมันมีปัญหาเรื่องแบตครับตัวนี้ยังไงเดี๋ยวผมว่าจะสั่งซื้อแบตมาเปลี่ยนแหละส่วนวิธีการแกะดูก่อนจะแกะดีไหมตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าแกะมันก็ยุ่งยากพอสมควรนะเนาะเนี่ยแต่ทีนี้มันก็เสียแล้วนะมันหาวิธีแกะไม่ได้ก็คือถ้าผมแกะก็คือผมจะตัดเนี่ยกรีดมันอย่างนี้เลยเนี่ยกรีดมันเรื่อยๆเลยจนเพื่อจะเอาแบตมันออกมานะครับ
เดี๋ยวต้องหาวิธีก่อนแล้วกันเนาะแต่คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับถ้าผมแกะแบตได้เดี๋ยวค่อยมาทำคลิปต่อแต่ว่าผมคงจะสั่งแบตละขี้เกียจเหมือนกันแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในแบตมีอะไรแค่นี้นะคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก่อนแล้วกันสวัสดีตอนแรกว่าจะสวัสดีคลิปนี้ซะหน่อยไม่ได้สวัสดีแล้วครับนี่เอาคัตเตอร์งัดมันแล้วครับแล้วก็เอาครีมค่อยๆ ทยอยงัดมันแล้วครับนี่ครับตอนนี้งัดได้มาหน่อยงะก็จะเห็นได้ว่ามันมี PCB ซะยิ่งใหญ่เลยนี่ถึงไงมันก็เสียแล้วเนาะมันเสียแล้วผมก็เลยงัดแม่งนี่ครับเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่ก็เดี๋ยวลองงัดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างงัดมันแม่งแล้วโอเคครับตอนนี้ก็ทำการรื้อตัวแบตเตอรี่ออกมาเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวคงคิดว่าคงจะต้องซื้อใหม่อ่ะครับเพราะว่าลองเช็คแล้วไฟมันไม่ออกครับคิดว่าน่าจะเป็นพวกวงจรมันด้วยครับเนี่ยพวกวงจรพวกนี้มันคงมีปัญหาครับเพราะดิมันจะมีตัวควบคุมคอนโทรลอะไรเยอะแยะเลยครับเนี่ยเป็น BMS ของมันแหละครับเพราะว่าน่าจะเป็นพวกนี้น่าจะเป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่ามันก็เลยจะต้องมีเซฟตี้กันเยอะหน่อยไม่ว่าจะเป็นพวกเซฟตี้ความร้อนเนี่ยอันนี้จะเป็นเซ็นเซอร์เรื่องความร้อนมันนะเนี่ยถ้าแบตมันร้อนมันก็คงจะตัดนะเนี่ยผมลองเช็คไฟแล้วนะครับเช็คไฟของแบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คให้ดูอีกรอบไฟมันมีมาครบอยู่นะครับแบตเตอรี่แต่ว่าไฟมันไม่ออกจากวงจรครับเนี่ยผมเช็คแบตเตอรี่แต่ละก้อนละแบตเตอรี่ก็มีไฟอยู่นะตอนแรกนึกว่าจะแบตเสียแล้วก็จะเปลี่ยนแบตแล้วใช้ได้แต่เอาจริงไม่ได้ครับนี่แบตเตอรี่เห็นไหมมีก้อนละ4โวลต์อยู่เนี่ยก็ละ4โวลต์ครับแบตก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าไฟไม่ออกครับก็เลยไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรครับถ้าจะให้มาซ่อมลึกๆอย่างนี้ผมก็ซ่อมไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้ผมงัดสลุดไปเลย ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยบัดกี่คืนก็ได้แต่ลองเช็คแล้วครับไม่มีผลอะไรก็ดูวงจรของแบตเตอรี่มันก็ยังไงก็คงซื้อใหม่ครับมันขายอยู่ประมาณ600ตัวเนี้ยขายอยู่600นะครับเดี๋ยวซื้อมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่าใช้ได้หรือไม่ได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงไปจริงๆนะครับสวัสดี